ครับผู้ชมวันนี้ช่วงคนต้นคิดนะครับเรามาอยู่กับผู้ใหญ่ใจดีซึ่งอยู่ไกลถึงอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่นี่ครับไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่คุยเรื่องของการพาเด็กแบบเป็นค่ายเป็นเรื่องการฝึกลมหรือปฏิบัติการในเรื่องเกี่ยวกับภูมิปัญญาวัฒนธรรมแต่เป็นเรื่องใช้ทักษะความสามารถเรื่องกีฬาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเยาวชนและดึงเด็กออกจากยาเสพติดวันนี้เราอยู่กับคนต้นคิดที่สำคัญวันนี้ครับผมอยากให้เล่าให้ฟังครับว่าที่ไปที่มาของการทำค่ายมวยกตัญญูนะครับที่ไปที่มาเป็นยังไงครับทำไมถึงทำเรื่องค่ายมวยครับก็เรียนท่านเนาะเพราะว่าผมชื่อนายวิสิทธิ์ทุ่งครับผู้ใหญ่บ้านน้องดูแป้นหมู่ที่ห้าจริงๆแล้วฝ่ายปกครองเนาะมันนโยบายที่ได้รับมารู้สึกว่ามันทำให้เราเนี่ยเป็นการที่การที่จะไปช่วยให้รัฐเขาได้ประสบผลสำเร็จหรือสิ่งที่นโยบายของรัฐในการแก้ปัญหาสิ่งต่างๆซึ่งเป็นสิ่งไม่ว่าแต่เป็นยาเสพติดหรือเป็นพวกอบายมุขต่างๆซึ่งนโยบายของรัฐเนี่ยมักจะใช้มาในการแก้ปัญหาแต่จริงๆแล้วปัญหานี่มันไม่ได้เกิดจากจุดที่แก้ไขจริงๆมันไม่ได้เกิดจากนี้คนส่วนที่เกิดแล้วเนี่ยที่ออกปีออกใบแล้วเนี่ยเป็นดอกแล้วเนี่ยมันจะมีแต่เด็ดอย่างเดียวมันไม่ได้เกิดมีการดอกใบก็เลยทำว่าเด็กในชุมชนทั้ง10หมู่บ้านภายในตำบลเนี่ยทำยังไงจะให้เขาเลิกกับสิ่งเหล่านี้ได้เราก็เลยลองเก็บข้อมูลดูว่าเด็กที่มันไปยุ่งกับยาเสพติดเนี่ยอายุเท่าไหร่ในการยุ่งไปเกี่ยวยุ่งเกี่ยวเนี่ยแล้วก็เด็กในชุมชนของเรามีกลุ่มใดบ้างที่เข้าไปพัวพันเจอข้อมูลตัวเลขสถิติได้บ้างครับรู้สึกว่ามากขึ้นทุกวันครับแล้วทีนี้ยางตลาดของเราเนี่ยอำเภอยางตลาดของเราเนี่ยโดยเฉพาะบ้านของเรามีการรีเอ็กซเรย์แล้วเห็นว่าคนที่ติดเนี่ยหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอายุระดับผู้ใหญ่ผู้แก่แล้วเป็นพ่อของคนแล้วเป็นตาของคนก็มีแล้วก็เด็กที่เกิดใหม่อายุฝึกกันในสิ่งที่ไม่ดีก็เลยเก็บข้อมูลว่าไอ้เงินบางส่วนเอาไปเล่นเกมพ่อแม่ให้ไปเรียนหนังสือก็ไปเล่นเกมแล้วก็เงินที่ไปเรียนหนังสือ20 30บาทนี่ไม่กินข้าวกินข้าวกลางวันไม่กินเลยเตรียมไว้เล่นเกมเมื่อเวลามันเลิกเรียนไปก็ไม่มีงานการช่วยเหลือพ่อแม่ฝ่ายปกครองไม่มีเลยก็เก็บข้อมูลอีกอย่างนึงว่าไปเอาเงินที่ไหนมานอกจากผู้ปกครองให้แล้วงานศพเขาที่วันลูกกระพึกหวานกระพึกเด็กมันต้องไปรออออังกันอยู่ทำไมเราเป็นผู้นำเนี่ยเราไปรองานศพเนี่ยไปเพื่อร่วมพิธีเขาจะเห็นเด็กมันวิ่งชนกันไงชนกันเพื่อแย่งเงินที่หวานตรงมาหวานตรงมาแย่งกันแล้วเจ็บได้คนละ10บาท20บาทเตรียมไปเล่นเกมทั้งหมดแล้วก็อีกงานหนึ่งงานบุญบวชบุญอะไรที่เขาหวานเนี่ยหวานดอกกระพึกเนี่ยเขาจะรอกันไม่ยอมมาค่ายมวยไงค่ำยังไงก็ยังไม่มาก็เลยไปเอาให้ไปเก็บข้อมูลดูไปตรวจดูที่ว่ามันไปไหนมาปรากฏว่าสรุปแล้วว่าไปเก็บข้อมูลเนี่ยปรากฏว่าเด็กมันไปรอเงินหวานเอาเงินไปเล่นเก่งบางคนไม่มีเงินไปขโมยเงินพ่อแม่เงินตาเงินยายที่เลี้ยงดูปรากฏว่าบางทีเอาไปทีละ500ก็มี600ก็มีขโมยไปโดยไม่บอกอะไรแล้วก็เห็นว่าเออมีทางอะไรบ้างที่จะแก้ปัญหากับเด็กเยาวชนในรุ่นหลังๆแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราเห็นว่าเด็กมันทะเลาะกันแต่ละหมู่บ้านทำยังไงจะไม่ให้มันทะเลาะกันให้เกิดการฝึกฝังยังไงถึงจะให้เด็กมันมีความรักความสมัครสามัคคีกันเราก็เลยว่ายังไงก็นักเรียนหรือเด็กเนี่ยคนที่ไปเรียนหรือไม่เรียนเลิกเรียนไม่ยอมไปเรียนหนังสือเอามาฝึกออกกำลังกายก่อนใครอยากชกมวยก็ชกใครอยากชกก็ชกปรากฏว่าเอาได้มา10หมู่บ้านได้มา9หมู่บ้านรู้สึกว่าทำให้เกิดแรงบันดาลใจว่าเราต้องทำต่อหรือเปล่ามันยุมันปัญหาอะไรเกิดขึ้นอุปสรรคอะไรเราก็เห็นอุปสรรคอย่างนึงคืองบประมาณในระยะแรกเลยใช่ไหมระยะแรกเนี่ยงบประมาณในการใช้จ่ายเพราะว่าเราต้องลงน้ำแข็งให้ดื่มน้ำไม่ดื่มน้ำต้องซื้อครับต้องซื้อน้ำเป็นถังบางที
บางทีก็ไปเอาน้ำกำลังกายใช้งานใช้กำลังช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าแล้งแล้วมีสาพุทธบาทน้ำไม่มีน้ำไม่ค่อยมีกินก็ต้องซื้อน้ำมาให้น้ำมวยกินน้ำแข็งก็ลงเป็นถุงไงวันละ3-5 3-5ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เด็กๆปิดเทอมใช้เวลาว่างเรียนเยอะก็เข้ามาใหม่ๆก็อยู่ประมาณ20คนครับ20ต่อมาก็20 30 40ช่วงนี้อยู่ประมาณ50กว่า52ก็จะมีกิจกรรมของนักมวยแล้วก็มีกฎกติกานะตามที่นี่15ข้อผมตั้งไว้นะไม่ว่าจะนักมวยต้องใจมาก่อนนะครับต้องเคารพหัวหน้าค่ายแล้วครูผู้ฝึกสอนแล้วก็ตัญญูคุณบิดามารดาให้เกียรติเคารพนักมวยรุ่นพี่แล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภทนักมวยทุกคนก่อนหรือหลังเข้าซ้อมต้องให้ไหว้ทุกครั้งนักมวยทุกคนต้องหมั่นฝึกซ้อมมีความขยันอดทนนะครับนักมวยไม่ให้นำศิลปะแม่ไม้มวยไทยซึ่งฝึกให้แล้วเนี่ยไปทำกับสังคมในทางไม่ดีไปสร้างปัญหาเดือนสร้างปัญหาสังคมไม่ได้ไม่ได้ครับผมและนักมวยก็มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่มอบหมายนะครับนักมวยทุกคนต้องเรียนรู้วิธีปลูกพืชและทำนาและนำไปปฏิบัติแล้วก็นักมวยต้องมีเรื่องสู้สาวที่นี่ไม่ได้เพราะว่าที่นี่มีนักมวยหญิงมวยชายนะครับมวยชายนักมวยทุกคนต้องฝึกอาชีพทำนาแบบตั้งเดิมนะก็นักมวยทุกคนต้องมีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์แล้วก็ต้องนักมวยทุกคนต้องไปปฏิบัติธรรมเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อยที่นี่นะครับนักมวยต้องมีความรักความสามัคคีเรียกได้ว่าเป็นจริยธรรมที่กล่อมเกลาเด็กในทุกมิติเลยผู้ใหญ่บอกว่าเรื่องเพศเพศชายเรื่องพระเป็นปัญหาแต่ว่าเครื่องมือเรื่องเอาศิลปะของแม่ไม้มวยเข้ามาทำนี้สามารถที่จะพัฒนาเด็กทั้งภายในด้วยแล้วก็ร่างกายด้วยครับเพราะว่าเราต้องลงพื้นที่แล้วก็เข้าปฏิบัติธรรมอย่างน้อยเรานักมวยทุกคนเนี่ยไม่ได้สร้างปัญหากับสังคมแล้วไม่ไปทะเลาะกันภายในชกกันแล้วบ้านค่ายเดียวกันนี่ชกกันนะก็เป็นเพื่อนกันมันรู้สึกว่าผู้นำฝ่ายปกครองผู้นำฝ่ายท้องที่ท้องถิ่นหรือญาติญาติที่เป็นผู้ปกครองเด็กเพราะว่าเห็นด้วยในโครงการเห็นด้วยในโครงการนี้แล้วทำให้เราเนี่ยมีพลังเนี่ยแล้วการทำนาเนี่ยก็ให้หวานกล้าคัดพันข้าวแล้วก็เกษตรอำเภอก็มาร่วมกิจกรรมแต่ก่อนมันจะมีเต็นท์ทั้งหมดแล้วก็ให้ทำเป็นกิจกรรมแล้วก็พอกล้าตัวก็ทำก็เพิ่งทำไปวันที่17นะครับจะมีป้ายอยู่ที่นั่นแหละทำนากันนี่เด็กทั้งหมดนะโลกกล้าแล้วดำนาทั้งหมดฝึกเรื่องมวยไม่ใช่แค่เป็นนักมวยใช่ต้องเราต้องคิดถึงบรรพบุรุษของเราด้วยว่าเขาทำอะไรมาก่อนอะไรสอนให้รู้จักว่าลองเช็คดูว่าไอ้คนที่ไปเล่นเกมนะงบ7คนเนี่ยใช้เงินวันหนึ่งเนี่ย250-300ตอนนั้นที่เก็บข้อมูลเก็บข้อมูลรู้สึกว่าหนักใจพอสมควรแล้วมีการขโมยเงินนี่แหละหนักเขาจะพยายามให้มาค้ายมวยทั้งหมดอ่ะไม่ให้ไปเล่นเกมผลตอบรับกับชุมชนกับผู้ปกครองเป็นยังไงบ้างดีมากครับรู้สึกว่าช่วงนี้กำลังชื่นชมมากว่าโครงการต่อไปผมจะสอนภาษาอังกฤษให้เข้าสู่อาเซียนสอนพูดก็อาจจะสอนเป็นวิชาบ้างนิดหน่อยแต่ส่วนมากจะให้พูดภาษาอังกฤษได้ก่อนปี58ต้องพูดให้ได้เลยเป็นการเตรียมพร้อมโดยเราทำเองใกล้ตัวลูกหลานเราก็จะให้อาจารย์มาสอนซึ่งเป็นคนไทยไม่เอาฝรั่งจะคุยกันแล้วว่าหางบประมาณดูที่ว่าแล้วจะมีเขาเรียกว่าสนับสนุนเงินสนับสนุนการศึกษาเงินการศึกษาเขาถ้าใครโชคเก่งอาจจะได้รับรางวัลมารยาทดีรับรางวัลปฏิบัติตาม15ข้อเนี่ยมีรางวัลให้แล้วก็จะดูว่าใครที่จะเป็นจิตอาสาไม่ชกจิตอาสาพัฒนาในหมู่บ้านก็ได้ไม่ใช่ว่าเก่งอย่างเดียวเรียนเก่งพูดจาคุยเลาะไม่เด็กที่นี่จะรู้สึกว่ามากล่อมเกลาแล้วรู้สึกว่ามาขัดแล้วเนี่ยรู้สึกว่าพูดกับพ่อแม่เนี่ยรู้สึกว่าดีขึ้นพ่อแม่บอกว่ามีมารยาทขึ้นด่าวายมีแต่ก่อนพ่อแม่มาใกล้ไม่เอาแม่นะทุกวันนี้ผมจะเอามีโทษบางตีบางผมจะใช้ไม้เรียวที่นี่ใช้ไม้เรียวนะถามดูลูกๆอย่างนี้เป็นเรื่องการยอมรับกับต้องยอมลูกขึ้นด้วยต้องตีเลยใครจะให้2ที3ทีต้องดูโทษใครไปเล่นเกมเนี่ยผมกลับมารู้ว่าตัวเองทำผิดใช่แต่กางเกงในไม่ใส่เนี่ยผมจะเอาเลยคนไหนไม่ใส่กางเกงในก็ยืนเข้าแถวเจ็บตีเจ็บโด
ย้อนกลับไปถึงเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่คือเรื่องเด็กเยาวชนซึ่งค่อนข้างมีปัญหากับทุกที่เนาะแต่ว่าเพียงแต่ว่าทางออกน้อยมากแต่ว่าที่ทำยังไงแต่ว่าที่นี้เริ่มใช้การรวมกลุ่มเด็กๆมาฝึกเรื่องทักษะมวยจากวันนั้นถึงวันนี้นะครับปัญหาบางอย่างที่หนักใจเจอข้อมูลแล้วตกใจมีเรื่องอะไรบ้างครับที่ลดลงหรือมีสิ่งที่น่าภาคภูมิใจอะไรเล่าให้ฟังลดลงนี่คือตู้เกมเกมนี่จะน้อยมากช่วงนี้รู้สึกว่ารายได้มันก็ไม่พอแต่ก่อนไอ้พวกที่ไปเล่นเกมก็นักมวยเนี่ยค่าประจำเลยค่าประจำ เอายันสว่างเอายันสี่ทุ่มครับเขาปิดเยอะไหมครับแต่ก่อนนี้เขาเยอะมากเลยเข้าแถวรอคิวเลยแต่ลูกของผมนี่ไม่ไปหรอกแต่คนอื่นจะไปหลายคนบอกว่ามันต้องตรวจตาต้องจัดระเบียบสังคมนั่นนี่แต่ว่าที่น่าทำใจคือเมื่อไม่มีลูกค้าไปเล่นก็เจ๊งไปเองก็เหมือนกับยาเสพติดถ้าไม่มีใครเสพเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคนค้านี่ไม่มีคนขายนี่ไม่มีผมที่นี่ผมก็เลยบอกว่าที่นี่ก็มีเอาคนเสพยามานะที่นี่มาฝึกมวยด้วยมาเป็นจับเป้าให้คนที่ขายยาเข้าห้องขังมาก่อนอยู่นี่อยู่นี่สี่ห้าคนเราแบ่งการฝึกการซ้อมเป็นยังไงบ้างครับช่วงวันหยุดช่วงวันหยุดนี่ให้มาทั้งสองรอบตอนเช้ามีคนน่าเห็นใจนักมวยเข้าเรียนในจังหวัดโรงเรียนต่างๆโอ้มาไกลจากหลายที่ด้วยโรงเรียนที่นี่นักคนที่นี่แต่ไปเรียนที่ต่างไปเรียนที่จังหวัดก็รู้สึกว่าการไปมานี่กว่าจะเลิกเขาก็อยู่ประมาณสี่โมงกว่าจะเขาจะมาถึงบ้านอะไรครับเขาถึงมาวิ่งก็อยู่ประมาณห้าโมงกว่าแต่ต้องซ้อมถึงทุ่มสองทุ่มที่นี่ความภาคภูมิใจแน่นอนว่าย่อมมีอะไรอยู่ภายในเนาะสิ่งที่เราทำอยู่เป็นเรื่องจิตอาสาเป็นเรื่องบำบัดสังคมซึ่งเป็นลูกหลานและใช่ให้ลูกหลานของเราเล่าให้ฟังหน่อยครับเป็นไงบ้างครับตั้งแต่ท่านทำมาแล้วทำให้เด็กของเขามีการเคารพกันมีมารยาทขึ้นแล้วก็การทะเลาะในหมู่ชุมชนไม่มีช่วงนี้ปรากฏพฤติกรรมรูปธรรมไม่มีแล้วก็รู้จักธรรมะรู้จักบาปบุญคุณโทษเพราะว่ากตัญญูเนี่ยเขารู้มากเพราะว่ามามันจะเจอค่ายมวยกตัญญูเลยกตัญญูนี่ทางจังหวัดตั้งให้ท่านผมจบอกว่าระหว่างคุณธรรมจะเอาอะไรกตัญญูดีกว่าก็คงจะเปิดเดี๋ยวนี้เปิดค่ายมวยวันที่10นะครับจังหวัดจะมาเปิดเป็นทางการเป็นทางการแล้วก็เรียนเชิญนายกอะไรเนี่ยคงมาร่วมเปิดก็เราปัญหาของเราอุปสรรคของเราก็คือทุนในการทำเพราะว่าอุปกรณ์เนี่ยนี่ขอกันสมาคมนะครับนายกสมาคมการกีฬาแห่งประเทศไทยครับสอบใบนี้ได้รับการมีกระสอบมีเลยมีรถแบบเป็นสิ่งที่ใช้ต้องซื้อใช่ต้องซื้ออันนี้ซื้อกางเกงมวยไปอยู่ประมาณ 8,000 ครับซื้อไปอุปกรณ์อยู่ประมาณร่วม 10,000 แล้วชิ้นละร่วมแต่เราเวทีเรากำลังสร้างอยู่เวทีก็มีคนสนับสนุนก็ส่วนมากจะเป็นลูกที่กรุงเทพกำลังสร้างเสร็จแล้วแต่ยังไม่มีแป้นกระดานอะไรแต่งบประมาณใช้ไปอยู่ประมาณ 50,000 บาทครับก็คงจะดูแลเขาอยู่ประมาณสักนิดหน่อยอย่างนั้นก็คงจะท่านผู้ชมหลายคนอาจจะสงสัยหรือเคยคิดว่าเอ๊ะมวยกับการพนันมันก็ไม่ต่างกันมันไปด้วยกันแต่เราอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่ามวยที่นี่แท้จริงมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการพนันจริงๆแล้วเรานำมวยมาชกเนี่ยเพราะว่าเคยตั้งค่ายมวยมาตั้งแต่ปี45มาจนปี51ตอนเป็นรองนายกอยู่แต่ทีนี้เรามาเห็นแล้วว่านักมวยตอนนั้นมันเป็นการชกแล้วแข่งขันกันเล่นการพนันกันแล้วก็มีการไม่ให้ความเป็นธรรมในการชกตัดสินก็เลยมีเรื่องมีราวแล้วก็ปิดไฟบ้างอะไรบ้างมีการปาขวดปาแก้วปาน้ำแข็งปาไม้ขึ้นไปการเก้าอี้ขึ้นไปเราเห็นแล้วว่าคุณธรรมแล้วก็ให้สิ่งที่ไม่ดีต่อกันไอ้เป็นกรรมการก็ตัดสินไม่ตรงไปอยู่กับการพนันไปอยู่กับเซียนไปอยู่กับอีกฝ่ายมวยชกกันแล้วก็ชนะถ้าไม่นั่งทำไมไม่เสมอกันพอสู้ชีเพื่อจะในการตัดสินใจไม่มีปัญหาก็เลยตัดสินใจยุติตอนนั้นผมยุติเลิกเลยปี51ผมเลิกอุปกรณ์ทั้งหมดเลยไม่เอาไม่ให้ชกนักมวยก็แยกทางกันไปผมตอนนั้นมีนักมวยทั้งหมด19คนรู้สึกว่าตอนนั้นรุ่นพี่19คนทำ19คนชกคนละ20 30ไฟนะแต่ปรากฏว่านักมวยที่มาเข้าค่ายมวยแต่ยังไม่ผ่านคุณธรรมแต่เป็นกังสอนหัวหน้าค่ายสอนเองสอนคุณธรรมไม่ได้ไปวัดปรากฏว่านักมวย19คนเนี่ยได้23คนได้22คนเหลือ13 45 47 48 45คนเดี๋ยว7คน
ถ้าถือว่านับ100%เนี่ยก็เนี่ยจะไปเป็นติดยาเสพติดอยู่3คนไปกินแล้วก็ขายบ้างนิดหน่อยแล้วจะเป็นหน้าห้านหน้าเวทีเนี่ยหน้าเป็นนักเลงเนี่ย2คนครับใช้วิชาชีพใช้วิชาชีพไปสามวยไปต่อยเขาบ้างร้อยเปอร์เซ็นต์ตีเป็นก็ประมาณสำเร็จประมาณ60-70% 70% รู้สึกว่าช่วงนี้เขายังดีอยู่กับบ้านอยู่พ่อแม่บอกสอนง่ายไม่ไปไหนอะไรเนี่ยรู้สึกว่าก็มาใกล้เหมือนเดิมต้องมารับฟังเขารู้สึกว่าเขาปฏิบัติหน้าที่การงานของเขาดีขึ้นผมรู้สึกว่าประทับใจช่วงนี้ว่าตัวเองภาคภูมิใจในสิ่งเหล่านี้ว่าต้องทำอยากให้ทุกคนทั่วประเทศเนี่ยได้คิดว่าจะเอาเป็นการพนันมาเป็นตัวชี้วัดให้เอาคนว่าเขาจะดำรงชีวิตอยู่อย่างความสุขได้ยังไงอยากให้เขาจุดนี้มากกว่าหลังจากนี้ไปความฝันของตัวเองหรือภาพฝันในอนาคตอยากเห็นลูกหลานที่นี่เป็นยังไงบ้างครับอยากเห็นเขามีความสุขและก็เขาเป็นคนที่มีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็ให้เขาสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนเนี่ยให้รู้จักรับผิดชอบตัวเองแล้วก็ดูแลครอบครัวมีวินัยตัวเองวินัยครอบครัววินัยที่มันจะก่อให้เกิดสิ่งดีๆกับสังคมสังคมประเทศสุดท้ายอยากให้คุณพ่อให้กำลังใจอาจจะมีคนแบบคุณพ่อที่กำลังทำงานด้านเด็กพัฒนาลูกหลานอยู่มากมายในประเทศนี้แต่ว่าอาจจะท้อแท้หรือเจอปัญหาก้าวยังไม่ข้ามไม่ผ่านอยากให้กำลังใจถึงกันและกันผมอยากให้ทุกคนเนี่ยที่ทำไปแล้วเนี่ยมันเกิดเขาเรียกว่าอุปสรรคหรือท้อแท้ใจเนี่ยเราคิดว่าเราเนี่ยถ้าเราท้อแท้เมื่อไหร่เนี่ยคนอื่นก็จะท้อแท้ด้วยถ้าเราไม่ท้อแท้เราผ่าฟันอุปสรรคไปเนี่ยมันก็จะเกิดผลสำลิดนะในความต้องการของเราและเป้าหมายของเราว่าอยากจะสร้างสังคมไปในทางใดนะอยากเห็นตรงนี้มากกว่าคิดว่าคงไม่หนักนะครับถ้าเรามีใจในการที่จะทำถ้าเราจะจิตอาสาจริงๆนะครับนั่นก็คือช่วงคนคิดที่สำคัญในวันนี้นะครับพูดถึงเด็กๆที่นี่ก็ไม่ธรรมดานะครับเราจะไปชมกันในช่วงต่อไปว่าเด็กๆที่นี่เขาฝึกทักษะได้น่าสนใจทำแบบไหนได้บ้างนะครับในช่วงต่อไปเราจะได้ดูฝีมือการแสดงไม้ตะไคร้ของลูกหลานนะครับให้รำมวยครับผมให้รำมวยกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปพักกันสักหน่อยนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันอีกทีหนึ่งพร้อมกับฝีไม้ลายมือของลูกหลานผ่านจอทีวีในวันนี้ครับผมครับThank you.
ครับ MC ไม้เริ่มมือแล้วไม่ใช่ธรรมดานะครับเป๊กที่กินหมูจริงๆต่อไปก็จะเป็นการใช้ความสามารถอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญในกลยุทธ์การฝึกซ้อมมวยนะครับซึ่งเราก็จะมีทีมงานเรานี่แหละครับเป็นคนจับเป้าให้น้องๆนะครับได้ลองใช้ท่าทางการเตะดูนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างครับลองไปดูครับยิ่งตากฝนมากเลยนะพี่ก่อนก็จบลงไปนะครับกับสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นความสามารถของคนตัวเล็กนะครับแต่ไม่ธรรมดาที่นี่นะครับก็จะมีน้องรุ่นราวคราวเดียวกันอีกเยอะนะครับหลายสิบและคิดว่าในไม่นานคงขึ้นเป็นเรือนร้อยที่มีการรวมกลุ่มกันพัฒนาตัวเองใช้กีฬาเรื่องมวยนะครับเรื่องสุขภาพและก็ที่สำคัญก็คือจริยธรรมและข้อที่เรียกว่าข้อบังคับของการเป็นนักมวยซึ่งไม่ใช่เรื่องของการพนันแต่ว่าเป็นสิ่งที่ต้องยึดเรื่องกตัญญูเรื่องของหลีกทางไร้สิทธิ์ใจสติแล้วก็ใช้ชีวิตเพื่อพัฒนาตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นครับน้องสองคนเมื่อกี้นะครับก็ได้แสดงฝีไม้ลายมือไปแล้วนะครับเราจะมารู้จักกันว่าแต่ละคนชื่ออะไรกันบ้างนะครับเรียนอยู่ชั้นไหนโรงเรียนไหนนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมนี้นานหรือยังนะครับคนแรกเดี๋ยวให้ตัวเล็กผู้หญิงนะครับชื่ออะไรนะครับชื่อเด็กหญิงกนกวัยมิรุลค่ะครับผมอยู่ชั้นป.ป.5ป.5แล้วใช่ไหมครับโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองสองเป็นวิทยาตัวเป็นวิทยานะครับป.5นะครับตัวเล็กเด็กชายณัฐพงศ์มิรุลค่ะครับ
ยู่ชั้นปอไหนครับปอ3นะครับเห็นปอ3นะครับเมื่อกี้ทีมงานเราเกือบเซนะครับที่จะลองตัวเองเป็นเป้าให้น้องฝึกซ้อมนะครับเราทำกิจกรรมตรงนี้นานหรือยังครับแต่ละคนใครเข้ามาก่อนหลังพร้อมกันค่ะพร้อมกันใช่ไหมครับนานหรือยังครับนานแล้วค่ะกี่ปีแล้วไม่ถึงปีค่ะไม่ถึงปีเนาะตอนแรกทำไมถึงเข้ามาสนใจอยากฝึกหรือยังไงครับที่แรกได้ออกกำลังกายบ้างครับเห็นเรื่องท่านนี้พี่เขาทำมาก่อนใช่ไหมครับค่ะเขาอยากฝึกมวยไทยบ้างครับเราได้เรียนรู้อะไรบ้างครับจากการฝึกมวยไทยครับในแต่ละวันวิ่งออกกำลังกายครับให้รู้จักกติกามวยครับนั่นแหละครับทำไมต้องการฝึกตัวนี้ได้ออกกำลังกายเจอเพื่อนใหม่เจอเพื่อนใหม่เยอะอยากมีเพื่อนแล้วเข้าเยอะจะเข้าเยอะกว่านี้ใช่ไหมครับครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่เป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นนะครับถ้าให้ชวนเพื่อนมาเข้าร่วมกิจกรรมเยอะนี่เราจะพูดถึงเราจะชวนเพื่อนยังไงอยากให้ชวนแต่ละคนนะลองชวนหน่อยนะครับอยากให้มาออกกำลังกายชกมวยบ้างค่ะจะได้ไม่เข้าร้านเกมมากค่ะจะได้ไม่เปลืองตังค์พ่อแม่ค่ะครับค่ะชวนหน่อยอยากได้เพื่อนเยอะๆต้องชวนครับชวนเลยครับถ้าเพื่อนๆดูอยู่นะครับเดี๋ยวบอกอะไรเพื่อนๆออกกำลังกายจะได้แข็งแรงนะครับที่สำคัญห่างไกลจากร้านเกมไม่เปลืองตังค์พ่อแม่นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นบางทีถ้าไม่รู้เรื่องที่นี่เขาทำไม่ธรรมดานะครับอาจจะมันเกี่ยวยังไงกับเรื่องร้านเกมลดปัญหาเด็กติดเกมแต่เมื่อดูเนื้อในยะที่จริงนะครับมวยสามารถที่จะเป็นการรักษาร่างกายแล้วก็ใช้เวลาว่างของเด็กในทางที่ดีห่างไกลจากร้านเกมนะครับนี่คือสิ่งที่คนต้องคิดในวันนี้นำมาฝากครับครั้งต่อไปคงจะเป็นกิจกรรมดีๆนะครับซึ่งเกิดขึ้นหลายที่นะครับในภาคอีสานเราจะนำทุกท่านไปชมแล้วก็ไปติดตามคนต้นคิดซึ่งเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่พัฒนาเยาวชนในทุกมิติและวันนี้ผมขอมาพบศูนย์ประสานงานสื่อสร้างเพื่อเยาวชนภาคอีสานรายการคุยเครื่องเรื่องเสกวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ